ันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมเอาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นกุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะมาทำเมนูกันค่ะเพียงแค่3นาทีเองอันที่1ของเราครับนึ่งนะครับนี่เลยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเมนู1 2 3ไข่ตุ๋นกุนเชียงเป็นไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นนะเนียนๆเลยนะน่ากินมากกุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปใช่ครับอ่ะเมนูต่อไปของเราเป็นผัดผัดครับนี่ครับแหมกำลังหอมๆเลยผัดเนี่ยปกติก็อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้าใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปด้วยกลิ่นหอมๆเขาจะอยู่ในผักเลยอร่อยมากไฟแรงๆนิดนึงนะน่ากินมากครับนี่เดี๋ยวโชว์กุนเชียงของเราเนี่ยพอไปอยู่คู่กับผักเขียวๆเขาตัดกันอย่างลงตัวอร่อยแม่นี่แบบนี้เลยฮะมาอันนี้วิธีที่2เมนูที่2วิธีที่3ของเรานำเข้าไปเวฟค่ะนี่เราโฆษณาเครื่องครัวป่ะครับชะดาอย่าบอกนะอู้ข้าวอบกุนเชียงใช่น่ารับประทานแบบนี้ทำง่ายมากๆเลยเพียงแค่คลุกทุกอย่างนะคะแล้วก็ใส่ข้าวรวมถึงเครื่องปรุงรสแล้วก็กุนเชียงของเราปิดฝาแล้วก็เข้าไมโครเวฟค่ะข้าวพอร้อนกุนเชียงก็ร้อนพอดีน่ากินมากๆนี่นะและสุดท้ายนะคะย่างของเรากุนเชียงของเราซื้อมาแบบนี้เรามี2แบบทั้งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลนะคะแบบนี้หรือจะเป็นกุนเชียงแท่งโตแบบนี้เนี่ยนะคะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณหลังจากคุณซื้อมาแล้วคุณเอามาต้มครับต้องต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าต้องต้มถ้าไม่ต้มเนี่ยนะกุนเชียงของเราเนี่ยจะแข็งเพราะว่าเรามีเนื้อเยอะมันน้อยแนะนำให้ต้มหลังจากต้มเสร็จแล้วหลายคนบอกว่าอย่าเอามาทอดไม่ต้องวุ่นวายค่ะคุณใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยนะครับต้มนิดหน่อยค่ะอุ้ยแล้วดูข้างนอกเขาดูกรอบเลยนะใช่แล้วข้างในก็นุ่มมากนี่หน้าตาออกมาเป็นแบบอันนี้แบบแท่งยาวเลยนะครับน่าอร่อยเต็มคำอ่ะเดี๋ยวนาจะมาทำยำกุนเชียงกันค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะอันนี้หั่นปุ๊บนี่เราเห็นเลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยจริงๆตามที่เขาบอกกันเลยนะว่าแบบกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวนะครับใช่แล้วมาเดี๋ยวเราจะมาทำยำง่ายๆกันอ่ะโอ้แล้วดูแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะใช่ยำเนี่ยนะคะก็ต้องใส่พริกขี้หนูใส่เยอะหน่อยแล้วก็เคล็ดลับการทำยำเนี่ยนะคะให้ตัวยำของเราเนี่ยพริกของเราสีไม่ดำก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงค่ะใส่ลงไปก่อนจากนั้นตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ความหวานของเรานะคะเราใช้น้ำเชื่อมค่ะโอเคนี้เดี๋ยวทุกคนว่าเสร็จแล้วอ่ะไกลมากแล้วยำกุนเชียงจะต้องมีหอมแดงแล้วก็มีแตงกวาสดชื่นหน่อยใช่ใส่แตงกวาลงไปแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเรากุนเชียงนั่นเองใส่ลงไปเยอะๆเลยไปกินตามร้านข้าวต้มนะได้ไม่กี่แว่นนึงนี่คุณซื้อของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำกินเองคุณใส่ได้เลย1หลอดโอ้โหมันฟินจริงนะถ้าทำอาหารเองอย่างนี้นะคุณเจออย่างเงี้ย1หลอด1มื้อนะคุณแล้วกัดเข้าไปแบบเนื้อเต็มๆคำไงไม่ใช่แบบเป็นมันเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะสบายมันหอมแบบเหมือนกลิ่นแบบหมูย่างเมืองตรังอ่ะดูสิครับคุณโอ้โหนะคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะโอ้โหทำไปเล่นไปนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แค่ห่อเดียวทำได้หลากหลายเมนูแบบนี้วันนี้เราทำโชว์กันให้เห็นจะเลยนะฮะจะเอามานึ่งเป็นแบบไข่ตุ๋นก็ได้เอามาผัดกับผักก็ได้นะครับจะเป็นข้าวอบข้าวไมโครเวฟก็ได้ทอดก็ได้หรือมาแบบนี้เลยยำแซ่บๆแบบนี้ทำเองได้ที่บ้านกับยำกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเนี่ยนะกินมากแล้วคุณดูสิกุนเชียงแบบแน่นบ้าคุณห้ามเปิดร้านนะผมพูดเลยทำไมอ่ะแม่อู้น่ากินฮะอร่อยน่ากินแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องซื้อไปทำเองเท่านั้นใช่ถูกไหมครับเราไม่สามารถส่งยำกุนเชียงไปให้ได้ไม่ได้แต่เราส่งกุนเชียงที่อร่อยไปให้คุณได้ของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแบบนี้เนี่ยนะคะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณผู้ชมสามารถซื้อไปรับประทานเองได้ที่บ้านเช่นกันมี2แบบเนาะจะเป็นมินิค็อกเทลหรือจะเป็นแท่งตรงทั้ง2แบบราคาเท่ากันครับผมน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับอย่างกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมี3ห่อเกือบ1โลนะฮะ450บาทแต่ถ้าเป็นแท่งตรงแบบนี้ก็900กรัมเหมือนกันเกือบ1โลเหมือนกันราคาเท่ากัน450บาททั้ง2แบบอร่อยเหมือนกันสูตรเดียวกันและก็ส่งฟรีทั่วประเทศครับถ้าสนใจอยากสั่งซื้อนะคะแอดไลน์เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะหรือ Facebook แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทางช่องทางโซเชียลนะคะสามารถโทรศัพท์ได้เลย026827644หรือ0922658968จ้ะย้ำกันอีกครั้งนะคะกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะมีทั้งแบบมินิค็อกเทลและแบบเป็นเส้นตรงเนาะอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื้อเยอะมันน้อยสนใจสั่งซื้อนะคะ LINE @yingsakfood หรือ Facebook @yingsakfood เช่นกันค่ะเบอร์โทรศัพท์026827644 0922658968จ้ะ
ครับผมสั่งกันได้เลยนะครับเซตละ450บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทั้งเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะฮะเชฟประจวบจะมีเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าเรามาจัดจานในรูปแบบคล้ายๆกับไฟน์ไดนิ่งเลยครับนั่นก็คือเมนูไก่กับวุ้นเส้นโรครับคอร์สที่เราจะมานำเสนอวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยพวกเราจะนำเสนอความอร่อยครับแต่วันนี้เรานำเสนอการทำให้อร่อยโอ้โหที่คุณบอกว่าเรียน30ตัวเนี่ย5ครั้งตกครั้งหนึ่งเนี่ย6เมนูเลยนะ